สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับฟันฟันสตาร์ดี้บายด็อกเตอร์พี่ปุ้ยมันพูดถูกเว้ย โอเคก็คือวันนี้เราก็พบกับฟันฟันสตาร์ดี้บายด็อกเตอร์พี่ปุ้ยแล้วคราวที่แล้วเราพูดถึงระบบร่างกายก็คือเรื่องระบบหมุนเวียนเลือดไปใช่ไหมเรื่องหัวใจวันนี้เราเปลี่ยนหน่อยกันเบื่อเพราะว่า2ครั้งที่แล้วทั้งเป็นระบบย่อยอาหารแล้วก็ระบบหมุนเวียนเลือดเนาะมันเป็นในส่วนของวิชาชีวะใช่ไหมจริงๆยังเหลืออีกต้องหลายระบบใช่ไหมระบบขับถ่ายระบบประสาทระบบอะไรกันระบบหายใจอ่ะอันเนี้ยเดี๋ยวเราก็สลับมาอันอื่นบ้างทีนี้วันนี้พี่ปุ้ยก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับอีกพาร์ทนึงของวิทยาศาสตร์ก็คือทางด้านวิชาเคมีอันนี้มันก็จะไม่ค่อยคือมันจะเป็นเนื้อหาของม.ต้นแหละจะไม่ค่อยเป็นว่าเตรียมสอบม.หนึ่งเท่าไหร่เนาะเพราะว่าอันนี้สำหรับถือว่าเป็นสำหรับเตรียมเปิดเทอมละกันแต่ว่าน้องๆที่เตรียมสอบม.หนึ่งก็คิดว่าคงเป็นประโยชน์แหละถ้าอย่างไปสอบโรงเรียนที่จะยากๆหน่อยก็อาจจะเจอมั่งแหละพวกสมการเคมีบ้างเนาะนี้เดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงในปฏิกิริยาเคมีที่น้องๆม.ต้นเนี่ยควรจะต้องรู้จักคือต้องคำว่าควรรู้จักคือแสดงว่าคือมันคัดมาแหละว่ามันมีแบบไหนบ้างประเภทไหนบ้างคือปฏิกิริยาเคมีบนโลกนี้มันมีเยอะเลยเป็นแบบโอ้โหนับไม่ถ้วนทีนี้เนี่ยที่จะพูดวันนี้ก็คือมันเป็นเรื่องที่ควรจะรู้ก็คือมันใช้ไปถึงโตเลยแหละปริญญาพวกนี้มันเป็นยาพื้นฐานที่เราเห็นปุ๊บเราต้องรู้ทันทีว่ามันคืออะไรแล้วก็เลยจะมาสรุปกันว่ามันมีอะไรบ้างใช่ไหมซึ่งน้องกันก็เรียนเรื่องนี้และโดนให้ดูว่ามันเป็นยังไงต่างกันยังไงแต่ปฏิกิริยาเนี่ยมันมีอะไรเหมือนอะไรต่างกันเราจะแยกได้ยังไงถ้าเขาให้แต่สมการเคมีมาแล้วจะตอบได้ยังไงว่ามันคือปฏิกิริยาแบบไหนเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยน้องว่ามันมีอะไรบ้างน้องกันจำได้ไหมจำได้ว่ามันมีทั้งหมด10อย่างใช่ไหม10อย่างงั้นก็เดี๋ยวไล่ให้เพื่อนๆฟังก่อนว่า10อย่างเนี้ยมันมีปฏิกิริยาไอ้ปฏิกิริยาโอ้รีบไปไหนเนี่ยโอ้ปฏิกิริยาปฏิกิริยาอะไรบ้างอะไล่ไปเลยคือแบบที่1การเปลี่ยนสถานะแบบที่2การแตกสลายการแตกสลายชื่อมันก็บอกชัดเจนนะคะว่าแตกสลายหรือ decomposition ก็คือเหมือนเรามีสารอยู่มีสักก้อนนึงก็ให้มันแตกออกเงี้ยก็คือแตกตัวอะไรประมาณนี้ต่อมาปฏิกิริยาอะไรแบบที่3การรวมตัวการรวมตัวแบบที่4การแทนที่การแทนที่แบบที่5การสลับคู่สลับคู่นะคะแบบที่6การเผาไหม้การเผาไหม้แบบที่7ปฏิกิริยาระหว่างโลหะอโลหะแล้วก็ก๊าซออกซิเจนก็คือเป็นธาตุพวกกลุ่มโลหะหรือธาตุกลุ่มอโลหะที่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนนะคะอันแบบที่7อีก3อันคือแบบที่8ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับน้ำแบบที่9กรดทำปฏิกิริยากับเบสแบบที่10กรดทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตโอเคครบและ10แบบก็คือ10แบบเนี้ยเป็นปฏิกิริยาเคมีที่น้องๆควรจะต้องรู้จักมันไม่ได้อยู่ในบทต้นๆหรอกคือบทต้นมันจะเป็นพวกเรื่องสารสารธาตุสารประกอบอะไรพวกนี้แต่ว่าเราจะต้องได้เจอปฏิกิริยาพวกนี้เข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่ปุ้ยเอามาพูดไว้ก่อนเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงแบบไหนใช่ไหมแล้วจะมาอธิบายทีละอันก็คืออันแรกที่น้องการพูดก็คือปฏิกิริยาอะไรนะปฏิกิริยาการเปลี่ยนสถานะการเปลี่ยนสถานะการเปลี่ยนสถานะเนี่ยก็คือมันชื่อมันชัดเจนเลยเปลี่ยนสถานะก็คือเปลี่ยนจากของแข็งของเหลวไปเป็นของเหลวหรือเปลี่ยนจากของเหลวไปเป็นแก๊สหรือแม้กระทั่ง
จากของแข็งไปเป็นสารละลายอะไรแบบเนี้ยนั่นคือเปลี่ยนสถานะซึ่งจริงๆแล้วอันเนี้ยมันถือว่าไม่เป็นปฏิกิริยาเคมีนะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดอะไรเกิดขึ้นมันเป็นตัวเดิมแต่แค่เปลี่ยนสถานะเพราะว่าหลักใจหลักสำคัญของปฏิกิริยาเคมีคือมันจะต้องเกิดสารใหม่เกิดขึ้นถูกไหมเออประมาณนั้นอันนี้เขาก็เอามารวมให้เห็นว่าเพราะว่ามันเราจะได้เจอสมการแบบนี้แหละสถานการเปลี่ยนสถานะอ่ะแต่ถือเขาก็ไม่ถือว่ามันเป็นปฏิกิริยาเคมีนะก็แต่แค่ว่ามันจะมีมันเวลามันเขียนแบบปฏิกิริยาเคมีแหละก็คือสารตั้งต้นไปกลายไปเป็นอะไรโอเคเนาะอันต่อมาคือปฏิกิริยาอะไรอันที่สองอันที่สองปฏิกิริยาการแตกสลายการแตกสลายหรือ decomposition การแตกสลายเนี่ยมันก็คือเหมือนเรามีสารอยู่ก้อนหนึ่งมันก็แตกออกการแตกสลายเนี่ยอยู่ดีมันแตกเองไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมมันจะต้องมีการใช้ตัวเร่งหรืออะไรเนี่ยมาช่วยให้มันแตกสลายซึ่งส่วนใหญ่อะไรที่มาช่วยทำให้มันแตกสลายออกเหมือนกันความร้อนความร้อนนะคะโดยการเขียนปฏิกิริยาเคมีการแตกสลายเนี่ยมันจะมีความร้อนเข้ามาช่วยเสมอมันจะมีสัญลักษณ์ของเครื่องหมายที่หมายถึงว่าการให้ความร้อนก็คือเหมือนรูปสามเหลี่ยมที่อยู่บนเส้นนั่นแหละเนาะที่เนี่ยที่พี่กัวขึ้นให้ดูก็จะคือถ้าเราเห็นแบบนี้ปุ๊บมันจะทำอะไรเลยก็คือหมายถึงปฏิกิริยาแตกสลายทันทีคือง่ายๆเลยอันนี้มันก็จะมีทริคดูใช่ไหมว่ามีสัญลักษณ์ของการให้ความร้อนอยู่บนเส้นลูกศรแล้วอีกอย่างนึงก็คือพอแตกสลายคำว่าแตกอ่ะมันก็ต้องทำไหมจากใหญ่ไปเป็นเล็กใช่ไหมไอสารตั้งต้นของเรามันก็จะเป็น1อันพอแตกออกมันก็ต้องมากกว่า1ถูกไหม2อันเอออะไรประมาณนี้อันก็เป็นหลักการดูแล้วก็ที่พี่ปุ้ยจะให้จะเสริมเข้าไปอีกก็คือว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้อ่ะมันจะมีแก๊สออกมาด้วยซะส่วนใหญ่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราใช้ความร้อนนึกถึงเวลาแบบเราต้มน้ำอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นไอน้ำใช่ป่ะมันคือแก๊สเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันลักษณะปฏิกิริยาของตัวนี้คือจะให้แก๊สด้วยเนาะอ่ะต่อไปไปฏิกิริยาแตกแล้วต่อไปก็ต้องเป็นแล้วต่อไปก็ต้องเป็นทำไมแทนที่แทนที่หยอกแทนที่ก็ได้นะมันต้องไอ้นี่ก่อนรวมตัวก่อนค่อยแทนที่แล้วก็ไปสลับคู่เมื่อกี้มันแตกใช่ไหมเราก็เอากลับมารวมใช่รวมกันมันก็ตรงข้ามกันนั่นแหละแตกจาก1ไปเป็นหลายๆอันใช่ไหมรวมก็คือจากหลายๆอันเป็น1อันมันรวมกันเออก็จะได้1อันโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสารตั้งต้น2ตัวรวมกันได้เป็นผลิตภัณฑ์1ตัวอย่างเงี้ยเนาะผลิตภัณฑ์ก็คือผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยารวมตัวเนี่ยมันจะเกิดจากไอสารตั้งต้นนั่นแหละมันมารวมกันเป็นตัวใหม่โดยมันก็จะเห็นชัดแหละว่ามันเป็นอย่างเช่นสมมติมันมี A กับ B มันก็รวมกันเป็น AB เงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีบางปฏิกิริยาเงี้ยมันไม่ได้รวมให้เห็นกันชัดๆตัวที่เห็นชัดๆเช่นแมกนีเซียมทำยากับออกซิเจนมันได้เป็นแมกนีเซียมออกไซด์เงี้ยใช่ไหมอันนี้เห็นชัดเลยมันรวมกันแต่อย่างถ้าเป็นแมกนีเซียมออกไซด์ทำยากับน้ำมันได้เป็นแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เงี้ยมันคือมันเป็นการผสมกันอีกทีนึงก่อนเขียนแบบผสมกันอ่ะอันนี้มันก็คือมันจะไปอยู่ในบทถัดไปเนาะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูก่อนว่าลักษณะการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยมันเป็นแบบนี้คืออันนี้เขาเรียกรวมตัวซึ่งต่อไปเราก็จะไปสู่ปฏิกิริยาอันต่อไปก็คือปฏิกิริยาการแทนที่หรือ replacement นั่นแหละซึ่งตัวเนี้ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษเลยเขาจะใช้คำว่า single replacement single คือเดียวนั่นหมายความว่าตัวที่เข้าไปแทนที่มันจะเป็นตัวเดียวๆหมายความว่าไงมันจะเป็นธาตุที่เข้าไปแทนที่ซึ่งมันเป็นธาตุกลุ่มอะไรกลุ่มโลหะกับอโลหะก็คือธาตุที่อยู่ในตารางธาตุนั่นแหละธาตุอะไรก็ได้เข้าไปแทนได้เลยประมาณนั้นลักษณะหมายความว่าถ้าเราเห็นปฏิกิริยาการแทนที่เนี่ยเราจะเห็นชัดๆเลยว่ามันจะเป็นธาตุเดียวๆทำยากับสารประกอบสารประกอบมันก็คือธาตุมันมาธาตุสองอันมันมารวมกันใช่ไหมหรือไอหมู่ไอออนมารวมกับอีกธาตุหนึ่งอะไรประมาณเนี้ย
ไอธาตุตัวอีกตัวหนึ่งมันก็จะเข้าไปแทนสารเข้าไปแทนธาตุที่อยู่ในสารประกอบอันนั้นและไอตัวที่ถูกแทนที่มันก็จะหลุดออกมาอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นชัดเจนแหละว่าเข้าไปแทนแล้วลักษณะของปฏิกิริยานี้มันก็จะสังเกตง่ายๆก็คือว่าตัวที่ทำปฏิกิริยาคือมันจะเป็นธาตุเดียวๆใช่ไหมธาตุที่อยู่แต่หลังธาตุมันก็จะแยกง่ายเลยเห็นแบบนี้อันนี้เรียกแทนที่แต่ถ้าสลับคู่มันจะเป็นยังไงสลับคู่มันก็จะเป็นสารตั้งต้นสองตัวมันจะมันจะมีหลายสารมันจะไม่เหมือนเมื่อกี้ละแบบสารประกอบเป็นสารประกอบสองตัวเอาทำปฏิกิริยากันแล้วมันก็ทำไมรวมกันมันก็จะสลับคู่กันมันนั่นหมายความว่าสารประกอบ2ตัวนั้นน่ะมันสามารถแตกตัวได้เป็นไอออนมันก็จะมาสลับกันแล้วก็จับกันใหม่ได้สารตัวใหม่อย่างเงี้ยมันคล้ายๆแทนที่นั่นแหละแต่ว่าแทนที่มันจะเป็นธาตุตัวเดียวๆแต่อันเนี้ยสลับคู่มันเป็นสารประกอบทั้งคู่พอมันสลับกันเขาเลยใช้คำว่าสลับคู่นะอันนี้จำไม่ยากต่อไปอันนี้ง่ายๆเลยปฏิกิริยาการเผาไหม้การเผาไหม้อันนี้ใครๆน่าจะรู้นะสำหรับเผาไปเลยเผาไปเลยใช่ภาษาอังกฤษคือ combustion อันนี้ง่ายเลยก็คือสังเกตได้จากอะไรสังเกตได้จากอะไรใช่ทีมงานพูดสังเกตได้จากผลที่ได้ออกมาผลที่ได้ออกมามันจะได้แค่อะไรคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์กับ H2O น้ำแค่นั้นเลยผลิตภัณฑ์ที่ได้ซึ่งสมการการเผาไหม้มันจะต้องมีออกซิเจนอยู่เป็นสารตั้งต้นเสมอถ้าไม่มีออกซิเจนมันจะไม่เกิดการเผาไหม้เนาะแต่ว่าถ้าเราจะดูจากออกซิเจนอย่างเดียวไม่ได้แล้วถ้าเราดูออกซิเจนอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะไปซ้ำกับสมการถัดไปทันทีฉะนั้นการเผาไหม้เนี่ยเราจะดูว่าอ่ะมันต้องมีออกซิเจนหนึ่งแล้วก็ดูด้วยว่าผลิตภัณฑ์มันคือคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำถ้าเป็นอันนี้ตามนี้ก็คือเป็นยาการเผาไหม้เลยตอบได้เลยเนาะอ่ะปฏิกิริยาต่อไปก็คือปฏิกิริยาโลหะอะโลหะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนซึ่งเขาจะเรียกผลิตภัณฑ์ที่ได้ในปฏิกิริยานี้ว่าสารประกอบออกไซด์สารประกอบออกไซด์ออกไซด์ก็มาจากคำว่าออกซิเจนออกซิเจนหมายความว่ามันก็ต้องทำปฏิกิริยากับออกซิเจนทีนี้เมื่อกี้น้องกันพูดว่ามันเป็นปฏิกิริยาระหว่างอะไรนะโลหะหรืออะโลหะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนนั่นคือหมายความว่ามันเป็นธาตุถูกไหมธาตุเป็นตัวจะเป็นโลหะก็ได้เป็นอะโลหะก็ได้ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนแล้วจะได้สารประกอบออกไซด์ก็คือหมายความว่าสารหรือพลังงานที่ได้เนี่ยมันจะมีออกซิเจนอยู่ในโมเลกุลของสารตัวนั้นแล้วเอ๊ะมันก็จะคล้ายๆกับรวมตัวแหละเพราะว่ามันเข้าไปรวมกันใช่ไหมมันก็จะไปซ้ำกับยารวมตัวแต่อันนี้ดูได้ชัดๆเลยคือมันเป็นเหมือนซับเซตของปฏิกิริยารวมตัวเพราะว่ามันต้องระบุไปเลยว่ามันเป็นทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเท่านั้นถูกไหมงั้นหมายความว่าสารประกอบออกไซด์เนี่ยมันเป็นปฏิกิริยารวมตัวก็ได้ถูกไหมแต่แค่ว่าถ้าเป็นทำปฏิกิริยาออกซิเจนก็ระบุไปได้เลยว่ามันคือปฏิกิริยาที่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนก็คือแบบระบุได้เลยแค่นั้นแหละแล้วที่เห็นชัดๆเลยคือมันจะมีโอหรือตัวออกซิเจนเนี่ยอยู่ที่ผลิตภัณฑ์มันทุกอันเข้าใจปะต่อมาเป็นปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับน้ำอันนี้ก็บอกชัดเลยโลหะก็ต้องเป็นธาตุกลุ่มโลหะใช่ไหมทำปฏิกิริยากับน้ำอันนี้เลยนะสำคัญที่ตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยมันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเป็นเบสโลหะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำจะเป็นเบสแล้วก็ได้แก๊สไฮโดรเจนเป็นหลักเลยคือจะได้แก๊สไฮโดรเจนเลยจะไม่ได้แก๊สตัวอื่นแล้วเบสเราจะเรียกมันเป็นเบสในโมเลกุลจะมี OH อยู่ทุกอันฉะนั้นถ้าเราเห็นเขาเขียนอย่างเงี้ยโลหะบวกกับน้ำได้เป็นสารโมเลกุลหนึ่งที่ก็เป็นโลหะตัวนั้นแล้วก็มี OHแล้วก็มีไฮโดรเจนเราจะตอบทันทีว่าปฏิกิริยานี้คือโลหะกับน้ำโลหะกับน้ำทำปฏิกิริยากันใช่ชัดเจนเลยอ่ะอีก2อัน
อีก2อันอันที่9คืออันที่9คือกฎทําปฏิกิริยากับเบสกฎทํายากับเบสอันนี้ทุกคนน่าจะได้ยินกันบ่อยมากกฎกับเบสนั่นแหละสังเกตง่ายกฎบวกเบสได้เกลือบวกน้ําเพราะฉะนั้นจะได้โซเดียมเราก็จะต้องดูว่าอันไหนเป็นกรดอันไหนเป็นเบสเมื่อกี้พี่ปุ้ยพูดไปแล้วเนาะเบสจะต้องมี OH ใช่ไหมอยู่ในโมเลกุลส่วนกรดจะต้องมีไฮโดรเจนอยู่ในโมเลกุลชั้นพอสองเป็นเคมีอาการมันจะได้เกลือไอไฮโดรเจนในโมเลกุลของกรดกับ OH ในโมเลกุลของเบสมันก็จะหลุดออกมารวมกันเป็นน้ำมันก็เลยได้เกลือกับน้ำอันนี้ทุกคนน่าจะตอบได้แม้กระทั่งน้องป.6ที่สองข้อมูลหนึ่งก็น่าจะรู้จักสมการนี้เนาะเพราะว่าในป.6มีเรื่องกฎเบสใช่ไหมและปฏิกิริยาสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันก็คือกฎทําปฏิกิริยากับคาร์บอนเนตกับคาร์บอนเนตคือสารที่มีพวกคาร์บอนเนตไอออนอยู่ในโมเลกุลอันนี้เราก็สังเกตจากกลุ่มไอออน CO3 ถ้าเป็นลักษณะมันจะเป็น CO3 2ลบเนาะแต่ทีนี้ถ้ามันอยู่ในสารประกอบจะเป็น CO3 ใช่ไหมถ้าเราเห็นตัวนี้ให้รู้เลยว่ามันเป็นคาร์บอนเนตคาร์บอนเนตใช่ไหมฮิโกดมันต้องทำเกี่ยวกับกดนะซึ่งกดจะต้องมีไฮโดรเจนอยู่ในโมเลกุลใช่ไหมซึ่งสำหรับน้องๆมอต้นเนี่ยต้องรู้จักกดทั่วๆไปซึ่งเป็นพวกกดแก่อยู่แล้วเช่นกดไฮโดรคลอริกเพราะไฮโดรคลอริกไม่ได้อยู่แค่ในเคมีด้วยอยู่ในกระเพาะอาหารด้วยในวิชาชีวะใช่ไหมไฮโดรโบมีนไฮโดรโบมีนใช่อันนี้กดของหมู่7ยังมีอะไรกดซัลฟูริกอ่ะเนี่ยรู้จักกันทั่วไปเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอมันเจอกับพวกกลุ่มคาร์บอนเนตมันจะได้ผลิตภัณฑ์เนี่ยหลายตัวมีน้ำแต่ที่เขาเน้นเลยคือเมื่อกดทำปฏิกิริยากับสารประกอบคาร์บอนเนตมันจะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนาะแต่ถ้าเราอยากจะตอบว่าอ่ะอันนี้คือปฏิกิริยาอะไรถ้าเราเห็นหมู่คาร์บอนเนตแต่ถ้าเพื่อความชัวร์เราดูทีว่าผลิตภัณฑ์มันมีคาร์บอนไดออกไซด์ไหมถ้ามันมีเราก็ตอบได้เลยว่ามันเป็นปฏิกิริยาที่กดทำกับคาร์บอนเนตแค่นั้นเราก็พูดถึงปฏิกิริยาที่น้องๆควรจะต้องรู้จักเนี่ยครบกันแล้วเนาะทั้งหมด10อย่างทีนี้เดี๋ยวพี่ปุ้ยจะเอาสมการเคมีแปะไว้ให้น้องๆแล้วน้องๆลองแบบเอาไปตอบมันดูเนาะว่าเนี่ยสมการแบบนี้มันคือปฏิกิริยาอะไรนะคะแล้วก็ลองฝึกกันดูเนาะมันไม่ยากหรอกมันเดี๋ยวถ้าเราไปดูเนี่ยมันก็จะมีมันจะเห็นแหละตามที่พี่ปุ้ยพูดว่าลักษณะปฏิกิริยาแบบเนี้ยมันจะให้สารแบบนี้แบบนี้แล้วมันจะทำให้เราจำได้นะแบบไม่ต้องเห็นอู้เห็นแบบตัวอะไรเยอะแยะไปหมดจะจำได้ไหมเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องท่องนะว่าไอโซเดียมทำกับนี่มันได้ตัวนี้นี่คือปฏิกิริยาอย่างนี้คือถ้าท่องแบบนี้จำไม่ได้แน่นอนเข้าใจปะคะก็คือเราต้องดูว่าลักษณะการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยเป็นธาตุหรือว่าเป็นสารสะเป็นสารประกอบทำยากับอะไรแล้วได้อะไรพอถ้าเราเข้าใจมันแล้วเราจัดแพทเทิร์นในการจดจำว่าลักษณะการเกิดปฏิกิริยามันเป็นยังไงไม่ว่าเราเขาให้ปฏิกิริยาแบบไหนมาหนูมองปุ๊บหนูก็จะนึกออกเลยว่าอ๋อมันคือแบบนี้นะแต่ถ้าหนูท่องเป็นอันโอ้จำไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันเยอะใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมประสบการณ์กับตัวท่องไม่ได้จำไม่ได้ต้องหาวิธีใช่ไหมคะอย่างที่พี่ปุ้ยกับน้องกันพูดไปอย่างเช่นโลหะทำยากับน้ำเขาบอกชัดเจนว่าโลหะทำยากับน้ำหมายความว่าน้องๆต้องรู้อะไรก่อนธาตุใช่ไหมธาตุโลหะมีอะไรบ้างถ้านึกออกจำได้พอเขาเขียนโลหะตัวไหนมาแล้วมีน้ำตอบได้เลยใช่ป่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าหนูมาท่องลิเทียมบวกน้ำได้ลิเทียมให้น้องโอ้ยเยอะเลยหลายตัวหรือถ้าพูดว่าหรือเขาให้สมการมาคอปเปอร์ไม่ใช่คอปเปอร์สิคาร์บอนงั้นจะไปคอปเปอร์ตลอดคาร์บอนทำยากับออกซิเจนใช่ป่ะได้ CO2 นี่คือปฏิกิริยาอะไรนี่คือปฏิกิริยาการรวมตัวใช่ป่ะคาร์บอนรวมออกซิเจนหรือ
ถ้าพูดเฉพาะไปเลยเพราะมันเป็นคาร์บอนกับออกซิเจนแล้วก็ได้คาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์คือ CO2 ก็คือปฏิกิริยาอะไรอีกอันนึงปฏิกิริยาคือ C บวกกับ O ใช่ไหมเออแล้วได้ CO2 ใช่ CO2 มันเป็นอารมณ์ตัวถูกแล้วเขามารวมกันมันมีอีกปฏิกิริยาหนึ่งที่เราอธิบายไปอันเนี้ยก็คือมันมีออกซิเจนทำปฏิกิริยาด้วยแล้วก็ได้สารประกอบที่มีออกซิเจนอยู่นั่นคือปฏิกิริยาระหว่างโลหะหรือโลหะทำกับออกซิเจนเออก็คือปฏิกิริยานี้จะได้สารประกอบที่มีออกซิเจนอยู่อ่ะเราก็จะจำได้เห็นไหมเราจะตอบได้ถึงเห็นไหมมันมีต้องสิบแบบมันไม่ได้จำได้ง่ายๆนะมันมีต้องสิบแบบนะพอพี่ปุ้ยพูดอันนี้พูดใช่ไหมน้องกันก็ยังต้องนึกใช่ไหมนึกตับออกมาเป็นตัวนี้อันนี้ที่บอกกันมันคือปฏิกิริยาแบบไหนอ่ะมันก็จะทำให้เราตอบได้แต่ถ้าท่องจำไม่ได้แน่นอนถ้าเราท่องใช่ไหมเออเนี้ยเนาะไม่ยากไปอันนี้ก็พี่ปุ้ยก็เขาเรียกว่าอะไรนะคัดมาเนี่ยเอามาบอกให้น้องๆเพื่อจะได้แบบเออเป็นแนวทางว่าเดี๋ยวต่อไปเราเรียนวิชาเคมีเนี่ยลักษณะสมการเคมีที่เราเจอมันจะเป็นแบบนี้แหละโดยส่วนใหญ่10แบบนี้แล้วก็ทำให้เราแบบเรียนต่อบทอื่นๆได้ง่ายขึ้นคล่องขึ้นแล้วเดี๋ยวเราคราวหน้าถ้าเป็นเรื่องเคมีเราก็จะมาต่อกันในส่วนของกฎกระเบดไม่เอากฎกระเบดน้องจะรู้กฎกระเบดได้ไงไม่ต้องเป็น พวกเรื่องสารก่อนพวกเรื่องธาตุแบบตารางธาตุก่อนว่ามันมีอะไรบ้างแล้วพอเราอันนั้นเสร็จปุ๊บเราย้อนกลับมาดูสมการเคมีปุ๊บเราจะเข้าใจได้ทันทีเลยง่ายเลยโอเคเนาะแล้วเดี๋ยวไงวันนี้เราก็ลากันไปก่อน แล้วค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าอันนี้มันง่วงแล้วเนี่ยดูสิ ปางั้นเดี๋ยวเราลาไปก่อนนะคะเรามาเจอกันใหม่เอ้ยมาสวัสดีท่านผู้ชมบ๊ายบาย